we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. ทุกคนไปโรงเรียนแล้วก็ไปทำงานบ้านอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะก็มาเริ่มทำงานค่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องแพ็คของส่งอีกแล้วนะคะก็คือแบบก็จะแพ็คส่งไปทุกวันมันจะได้ของไม่เต็มบ้านค่ะแล้วก็เดี๋ยวต้องออกไปข้างนอกค่ะก็ไม่รู้จะทำทันไหมนะคะวันนี้ตอนนี้ก็มาถึงที่อ้อนนะคะวันนี้ค่ะมีได้จองร้านตัดผมไว้นะคะว่าจะมาทำผมสักหน่อยเพราะว่าผมเนี่ยปล่อยปาดละเลยเป็นแบบสีอะไรก็ไม่รู้ทรงก็ไม่มีค่ะก็เลยได้เลิกงามยามดีมาตัดผมที่ร้านนี้นะคะร้านนี้เคยพาเลโอลิขุมมาตัดแล้วแต่บีเนี่ยมาครั้งแรกค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงนี่ค่ะสีผมกระด่างกระดันแถมไม่เป็นทรงเลยWe wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Hey, ทำผมเสร็จแล้วค่ะก็ดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะคะให้เป็นทรงผมหน่อยค่ะเซตโอเบนโตะนันกับคาเลค่ะน่ากินมากเลยค่ะโอ้โหแต่ว่าแบบตอนนี้พยายามไม่กินอะไรที่แบบอ้วนๆนะคะก็จะแบบโอเคอดทนไม่กินก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะกับผมทรงใหม่นะคะคือจริงๆป้าป่าบอกว่าไม่ให้ตัดสั้นนะคะแต่ก็แบบว่าก็สั้นมานิดนึงอะค่ะเพราะว่ามันสะดวกกว่านะคะแล้วก็สีผมก็แบบโอ้โหดีกว่าเดิมเยอะเลยจากที่เป็นสีแบบกระด่างกระดำอะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วก็ต้องรีบกลับมาเตรียมของส่งกันต่อเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้นะก็จะมาแล้วค่ะก็จะยุ่งหน่อยค่ะ
ารกลางวันวันนี้ค่ะคือไปดูเบนโตะแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยอ้าวกินทาโกยากิละกันเพราะว่าก็ว่าไม่ได้กินนานแล้วนะคะของที่เป็นของร้านเนี้ยค่ะมันจะแบบร้อนๆแล้วก็กรอบๆอร่อยแล้วก็ซื้อแบบกล่องใหญ่มาฝากเด็กๆค่ะไม่รู้ซื้อน้อยไปหรือเปล่าซื้อแบบ16ชิ้นลืมไปว่าแบบป้าๆก็จะกินนะคะบ้านเราเป็นบ้านกินเยอะนะคะแป๊บเดียวก็หมดนะนี่แล้วเมื่อกี้กินของเธอเองไปแล้วก็โอ้ยอยากกินอีกมันแบบน่ากินมากน้ารถมาหลบรอก่อนนะหนาวอ่ะมาม่าออกมาแป๊บเดียวหนาวเลยอ่ะลูกโอเคข้ามถนนได้ค่ะไปค่ะลูกปะวันนี้ไปเรียนคู่โมงนะลูกทำไมวันนี้ดูเงียบๆหน่อยๆอ่ะนี่นะไปค่ะไปเปลี่ยนเสื้อกันเห็นไหมผมไม่มาทำใหม่นะดูรู้เปล่า เป็นไงโอเคปะเอาไม่เหรอทำไมอ่ะผมสั้นไปเหรอหนูชอบผมยาวๆเหรมาค่ะค่าไฟตั้งแต่วันที่22ธันวาถึงวันที่24มกราคมนะคะ 39,700 กว่าเยนหรือประมาณ 40,000 เยนก็ประมาณ 12,000 บาทอ่ะซึ่งอันนี้คือแบบเยอะมากเลยนะคะปกติมันจะแบบไม่ถึง 20,000 เยนนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราหนาวแล้วเราก็แบบโอ้โหเปิดความอุ่นนะคะเปิดมันแบบให้แมวด้วยอ่ะแมวข้างบนชั้น3แล้วก็ห้องแมวเด็กอีกมันก็เลยแบบว่าค่าไฟแพงขึ้นมาเลยทีเดียวตอนนี้มาเทียบกับหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนแบบขนาดเปิดแอร์เยอะนะคะเปิดแอร์ทั้งวันเหมือนกันก็ยังแบบ 20,000 กว่าเยนนะคะโอ้โหแพงกว่ากันเป็นเท่าตัวเลยนะคะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นค่าไฟที่แพงที่สุดของบ้านเราแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้หักกับโซล่าเซลล์นะคะมันต้องหักกับโซล่าเซลล์ที่เราได้เงินมาอีกมันก็จะแบบไม่ถึงขนาดเนี้ยค่ะก็จะแบบหารลงไปอีกมันก็จะแบบถูกลงไปอีกค่ะทุกคนไปคู่มองลูกไปคู่มองเร็วไปคู่มองส่งเด็กคู่โมงเสร็จนะคะก็กลับมาบ้านค่ะมาเตรียมอาหารให้ป้าป่านะคะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไกลกันนะคะต้องนั่งรถบัสไปไกลเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้ก็จะเตรียมตัวเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นไปตั้งแต่ตีห้าเลยค่ะตอนนี้เราก็ให้เด็กๆไปเตรียมตัวเอาอุปกรณ์ของตัวเองนะคะเราจะใส่กระเป๋าไปกันอันนี้มันไม่พอหลุกไปเอาที่เป็นที่แบบเล่นยูกิมาดีกว่าเอาผ้ามาอันนี้หมวกเนาะหมวกนี่นะกับผ้าพันคออันนี้ของลิขูดลิขูดจะใส่ของตัวเองในนี้เนาะโอเคถือคนละใบก็ได้มะหมากับลินะด้วยกันเลโอกับลิขูดคนละอันโอเคใช่ลูกใช่ลองใส่ใหม่สิคะลินะลองใส่ใหม่ถูกต้องอย่างนี้แหละแล้วก็เอาใส่เข้าไปอันนี้มีการซ้อมใส่ผ้าพันคอนะคะถูกต้องค่ะโอเคน่ารักถูกต้องอันนี้แหละแล้วก็หมวกแล้วก็ต่อไปอะไรอีกลูกถุงมือลูกถุงมืออย่างนี้โอเคไหมจะอุ่นไหมลูกดูสิโอเคครับอุ่นอยู่ถ้าเราอุ่นแล้วก็เอามาปิดหน้าได้ถูกต้องหนูเจ้าถุงมือไปสองแบบได้เหรอก็ได้เฮ้ยดูกูแล้วก็เราเอาไคลโหลไปด้วยลูกมันจะเป็นแบบตัวที่ทำความอุ่นนะคะเอาใส่ในกระเป๋าจะได้อุ่นๆเอาไคลโหลไปด้วยมี10อันคนละ2อันพอดีไหนนี่นะดูสิคะเช็คครบไหมคะถุงมือหมวกแล้วก็
อะไรกับผ้าพันคอโอเคครบอ่านี่กระเป๋าของมามากับลินะแล้วก็เลโอกับลิคุเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้านเน่